ี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับสายแรกนะคะทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านนะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตมาที่ทองคำก่อนเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ก่อนตลาดหยุดยาว3วันนะคะทางอาจารย์นิพนธ์แนะนำให้เทคโปรฟิตฝั่งรองนะคะที่บริเวณ 1,900 ต้นๆบวกลบบวกลบนะคะไม่เป๊ะๆนะคะก็ขายทำกำไรกันไปแล้วนะคะคนที่มีการล็อกโปรฟิตไปนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เปิดตลาดมาวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้ตลาดบ้านเราก็หยุดอีกแล้วนะคะทองคำตอนนี้นี่เป็นกลยุทธ์แบบไหนดีนะคะภาพยังเป็นฝั่งของการไซด์เวย์อยู่ไหมคะหรือว่าเป็นเทรนด์แบบไหนจะขึ้นหรือจะลงยังไงดีขออัปเดตมุมมองอาจารย์นิพนธ์หน่อยค่ะครับก็ต้องบอกว่าระยะยาวนะค่ะการลงจาก 2,000 นะการลงจาก 2,069 เนี่ยเป็นขาลงนะยังลงไม่จบนะครับก็คือแนวรับแถวๆเนี้ย 1,850 อ่ะไม่ใช่จุดต่ำสุดของการลงรอบนี้นะฮะยังมีการลงต่ำกว่านี้ได้อีกนะฮะครับตามแนวรับต่างๆใน852แต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าวันนี้จะลงไปเลยนะค่ะนะครับมันก็เป็นไปตามแพทเทิร์นของราคานะฮะก็จะมีการรีบาวด์แล้วก็ลงต่อนะครับก็สรุปว่าเป็นลงแล้วล่ะนะเป็นลงนะเป็นลงเขาเรียกปรับฐานนะแต่ถ้าเราบอกว่ามาระยะสั้นนี่คือว่ามันลงแล้วล่ะนะฮะเพราะเนี่ยถือว่ามันเป็นลงแล้วนะการลงตัวนี้ก็มาที่แนวรับก็แถวนี้ก็น่าจะมีแดงนะ1,550นะครับถ้าเด้งก็ไม่เกิน 1,895 นะฮะเด้งก็จะไม่เกินแถวนั้น 1,895-1,890 ก็จะเป็นช็อตอีกนะค่ะนะครับการเด้งเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดได้นะแถวนี้เกิดได้เกิดวันนี้หรืออาจจะเกิดคืนนี้ต่อเนื่องกับวันพรุ่งนี้อีกนะครับก็เห็นว่าเราเสียจังหวะอีกละใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวันศุกร์ก็คือเราได้นำว่าให้เราลองมาแล้วก็เทคโปรฟิตไปนะฮะคราวนี้ถ้าใครเล่นทองนอกเนี่ยตอนปิดตลาดเนี่ยนะครับก็ทำตามระบบเลยคือปิดไม่ได้1906ก็เป็นช็อตนะค่ะขายช็อตมาจากคืนวันศุกร์ก็วันนี้ก็ต้องปิดนะต้องปิดเพราะว่าก็ได้มาทำกำไรเหมือนกันใช่ไหมฮะทำกำไรนะแพทเทิร์นทองคำอ่ะยังไม่ได้หลอกเลยนะฮะเป็นไปตามแพทเทิร์นทางเทคนิคเลยนะครับค่ะซึ่งเราคาดว่าวันศุกร์มันจะขึ้นไปแถว1,917นะฮะมันก็กิน919เนี่ยมันก็โอเคนะ1920บวกลบบวกลบก็ใช่นะฮะครั้งนี้ที่ลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า1850เนี่ยบวกลบเนี่ยมันเป็นแนวเด้งนะค่ะนะครับซึ่งถ้าเด้งอ่ะมันน่าจะเกิดคืนนี้นะค่ะถ้าคืนนี้ไม่เด้งก็คือว่าจะไปที่1820ก่อนแล้วค่อยเด้ง1820ก่อนค่อยเด้งก็คือลงก่อนอีกรอบนึงฟังนี้ก่อนว่าลงอ่ะนะฮะค่ะยังไงก็ลงอ่ะนอนไหมฮะไม่ถือว่ายังไงก็ทำนิวโรอ่ะไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เพราะนั้นกลยุทธ์ของคนที่ถือลองอ่ะถ้าถือก็ต้องเทรดเท่านั้นถือไม่ได้เลยแต่คนที่ถือช็อตมาตั้งแต่ตอนที่เราแนะนำตรงนี้เลยนะฮะ2,000เลยเนี่ยก็ถือได้อยู่นะฮะแต่มันก็ไม่ใช่วิธีการเล่นที่ถูกต้องวิธีการเล่นถูกต้องมันต้องเล่นตามนี้นะฮะเล่นตามเนี้ยนะฮะซึ่งก็จะบอกมันตลอดว่าตัวนี้ช็อตนะเมื่อคืนเด้งไปตัวนี้ก็ช็อตนะค่ะในระยะยาวอ่ะก็เขาบอกชัดเจนอ่ะว่าโอกาสที่จะลงไป1,700มีแล้วนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะฮะนะครับคำพูดอันนี้ไม่ถึงว่าไม่ใช่ไป 2,000 แล้วค่อยลงไม่ใช่ฮะก็คือรีบาวเนี่ย 1,900 อะไรเงี้ย 1,917 แล้วสุดท้ายเขาจะลงไปโอกาสลงไปโซน 1,700 ไม่ถึงว่า 1,700 อะไรสักอย่างเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ช่วงแถวเนี้ยคิดว่าถ้าช็อตแถวนี้ไม่ได้เปรียบนะระยะสั้นเนี่ยไม่ได้เปรียบอาจจะมันลงมาแล้วถ้าใช่อาจจะโดนสัก 30-40 เหรียญได้ค่ะซึ่งก็ถูกพอเซลนะถูกพอเซลนะถูกพอเซลก็มันกลายเป็นว่าไบแอดหน้าช็อตนะคือใครถือได้ช็อตมาเนี่ยสบายใจได้ติดถือได้อะเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าถือลองมาเนี่ยก็คือต้องเฝ้าอะแล้วก็ใครจะช็อตตรงนี้ก็ไม่ได้คือมันมีความเสี่ยงในการดีดสัก30ก็ถามตัวเองว่าทนได้30เหรียญไหมล่ะค่ะถ้าทนได้30เหรียญ
ก็มีโอกาสได้ร้อยเหรียญถูกไหมฮะค่ะเออแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะอย่าไปปนกันค่ะกำลังอ่านเทคนิคอยู่มันบอกได้แค่นั้นจริงๆนะนะครับถ้าเราไปจับราคาเนี่ยมันก็บอกว่าตอนที่เราคุยกันอยู่นี่นะมันก็บอกว่ามันยังไงมันก็ไม่เกิน1896อ่ะนะครับมันไม่เกินหรอกถ้าเกินไปก็ยิ่งช็อตอ่ะรู้มั้ยค่ะนะครับอาจจะ1890ก็ได้นะฮะแถวๆนั้นน่ะนะครับแถวๆนั้นน่ะนะครับก็เป็นจุดที่ถ้าเด้งขึ้นไปคืนนี้ก็น่าช็อตอ่ะรู้มั้ยฮะแต่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะค่ะไม่จำเป็นต้องคืนนี้ก็ได้คืนนี้อาจจะยืนออกข้างคือไม่มีอะไรคืนนี้ก็อาจจะเหวี่ยงอยู่ประมาณ1850 1870 1850 1870เนี่ย 2-3 วันก็ได้นะครับปกติก็จะประมาณสัก3วันแล้ววิ่งขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวต่ำกว่า1850นะครับค่ะก็คือคนที่มีสถานะอยู่แล้วแล้วได้เปรียบในฝั่งช็อตสามารถที่จะถือข้ามวันได้ใช่ไหมพรุ่งนี้ตลาดบ้านเราหยุดนะคะเหมือนว่าถ้าถือช็อตน่ะถือได้หลายเดือนน่ะแต่ถ้าถือลองอ่ะก็ต้องเล่นสั้นอย่างเดียวค่ะมันเฝ้ามันนั้นนะคะตัวที่พี่เนี่ยผมบอกว่าเป็นลงแล้วนี่เป็นทำเต็มเดย์นะฮะเดย์ลงแล้วค่ะเนี่ยลงแล้วเนี่ยลงแล้วนะฮะคือจริงๆมันก็ลงมาตั้งแต่นี้แล้วล่ะนะครับหลุด1,900เนี่ยแต่ก็จะมีแพทเทิร์นของการลงฮะรูปแบบของการลงที่มันจะต้องทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยนะถ้าใครศึกษาละเอียดก็จะรู้ว่าทำไมแถวนี้ต้องเด้งนะฮะทำไมต้องขึ้นมาตรงนี้มันก็จะรู้หมดนะฮะนะครับตอนนี้มันก็บอกได้มันลงไป 1,700 อ่ะเห็นเลข 1,700 นะฮะแต่การเล่นฟิวเจอร์ก็ถ้าพูดแบบนี้ไม่ถึงว่าถ้าคุณจะซื้อทองคำแท่งคุณรอได้ป่ะถูกไหมค่ะรอได้ไหมนะฮะถ้าคุณจะเล่นฟิวเจอร์มันต้องเทรดนะเพราะว่า100เหรียญนะมันเกิดใน1สัปดาห์แล้ว50เหรียญมันถูกฟอร์เซลไงใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้าใครถือมาจากข้างบนเนี่ย 2,000 มาเนี่ยนะครับก็ถือไปเรื่อยๆถ้าซื้อ 2,000 อาจจะได้300เหรียญแบบเนี้ยนะก็คือแปลความอธิบที่อธิบายได้แบบนั้นว่าช็อตได้เปรียบเยอะในเทรนด์ในแนวโน้มระยะเป็นเดือนได้เปรียบเยอะนะครับระยะสั้นๆวันที่3ที่4อาจจะเฟดไม่ได้ทำอะไรอาจจะเด้งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์เราไม่เอามาวิเคราะห์เลยว่าเฟดจะเป็นแบบนู้นแบบนี้จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะเอาคุณทีกับไม่เกี่ยวในงานวิเคราะห์ของเราเราไม่ฟังด้วยเพราะถ้าฟังจะบอกไม่ถูกนะฮะถ้าฟังเมื่อไรจะเพี้ยนนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่วิเคราะห์ทองคำโดยระบบกรอบพื้นฐานเนี่ยเพี้ยนหมดทุกคนดูเทคนิคนะฮะเป็นหลักเลยในการแอคชั่นมันดูหลายอย่างมันดูภาพแมโครเอาจริงๆมันดูภาพแมโครเป็นหลักค่ะมันดูภาพแมโครเป็นหลักมันจะบอกเราเองนะส่วนเทคนิคมันเป็นเรื่องของราคาที่จะเข้าทำฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะครับค่ะชัดเจนสำหรับทองคำนะคะเทรนด์น้ำมันนะคะพี่นิพนธ์ตอนนี้ในมุมมองของพี่นิพนธ์เดือนเมย์เนี่ยค่ะน้ำมันมันก็พูดเป็นเดือนไม่ได้หรอกนะมันต้องพูดถึงเป็นแนวโน้มของมันในระยะใดระยะหนึ่งนะฮะมันไม่ได้บอกเป็นเดือนนะครับน้ำมันเนี่ยมันจะต่างกับทองที่มันไซด์เวย์อยู่กรอบบนนะกรอบของมันก็คือ93เหรียญนะกับ108เหรียญนะไซด์เวย์อยู่ในกรอบพวกเนี้ยนะเพื่อที่จะอะไรนะเราก็ดูว่าเพื่อที่จะขึ้นหรือเพื่อที่จะลงนะฮะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะลงมาแต่ลงมายังไงก็93เหรียญก็รับอยู่เพราะนั้นน้ำมันเนี่ยเป็นไซด์เวย์ไม่เหมือนทองนะทองเนี่ยบอกแล้วว่าลงนะน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นไซด์เวย์นะครับแต่เพื่ออะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกนะฮะถ้าหลุด93เหรียญน่ะก็จะเห็น60เหรียญ นะถ้าหลุดจะลงแรงเลยนะแต่ใช้เวลายืนแถวนี้อีกนานนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปสูงกว่านี้มีไหมนะครับก็มีไหมโอกาสที่จะขึ้นสูงกว่านี้ก็ไม่ได้บอกว่าหมดโอกาสอะตอนนี้ไม่ได้บอกว่าหมดโอกาสที่จะขึ้นสูงกว่านะฮะ ราคาที่เคยสูงสุด130เหรียญถูกไหมฮะค่ะมันบอกมันไม่ได้บอกนะมันก็มีโอกาสมันยังไม่ได้ทิ้งโอกาสนั้นไปซะเลยนะครับแต่เยอะไหมไม่เยอะนะครับบอกได้เลยว่าการขึ้นทำนิวไฮทุกเนี้ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงมากนะฮะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับ
ราะนั้นน้ำมันก็คือกรอบเทรดอยู่ประมาณสัก15เหรียญ นะฮะ93เหรียญกับ108เหรียญเทรดอยู่ในกรอบแถวเนี้ยนะครับค่ะวันนี้คนเทรดก็จะต้องรู้นะว่าเทรดต้องไปฝั่งไหนหลุดต้องไปฝั่งไหนแต่น้ำหนักเนี่ยจะเป็น descending มากกว่าเป็น ascending descending ไม่ถือว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นอันนี้คือตัวไพร์ชาร์ตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะน้ำมันยังยืนอยู่กรอบบนนะครับทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นบ้างนะคะคุณนิพนธ์คะครับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการหยุดกันไปในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการประชุม FOMC เมื่อสักครู่วิทยพลบอกว่าไม่ได้เอามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์สินทรัพย์ต่างๆครับนะคะคือไม่ใช่เอามาคือเรารู้มาแล้วไงตั้งแต่พิจิกาว่าเมษาจะลงไงค่ะที่เราเอาปัจจัยแมคโครมาเนี่ยแต่เราใส่ไปแล้วไม่ใช่เอามาวิเคราะห์วันนี้ค่ะคือเราวิเคราะห์ไปล่วงหน้า4เดือนแล้วไงตั้งแต่บอกว่าให้ซื้อหุ้นเดือนพิจิกาใช่ไหมครับแล้วหลังเมษาแล้วมันจะลงพอเมษาแล้วจะลงแล้วลงจริงไหมล่ะลงค่ะคือปัจจัยอ่ะเรามองเห็นตั้งแต่4เดือนข้างหน้าแล้วไงค่ะเราไม่ใช่เอาปัจจัยที่ FOMC จะมาประชุมวันที่3 4มาใช้ตอนนี้ถูกมั้ยครับเพราะประชุม3 4ไม่มีนัยยะสำคัญเลยแล้วนะฮะพอรู้หมดแล้วไงค่ะแต่บางคนทำเป็นไม่รู้เพิ่งเอามาพูดถูกมั้ยฮะเพิ่งเอามาพูดสมมุติทองลงคุณจะมาพูดว่าลงเพราะว่าอย่างนู้นนี่นั่นมันไม่ใช่เรารู้ก่อนแล้วไงตั้งแต่ตอน2009เลยว่าเดี๋ยวมันก็จะลงมาข้างล่างนะเรารู้ก่อนแล้วนะฮะค่ะจากไหนก็จับปัจจัยแมคโครนะครับปัจจัยแมคโครเหมือนกันอย่างเซตนี่เราก็ดูปัจจัยก็ไปตามปัจจัยของที่เข้ามากระทบในตลาดหุ้นนะครับเราลงไม่เยอะนะฮะเราไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนอเมริกาลงมาแล้วตั้งแต่มกราใช่ไหมฮะของเราเนี่ยดีกว่านะแต่ถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะซื้อหุ้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะหุ้นเราเนี่ยเราในแต่เราอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับผลบวกนะฮะเราต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีแต่ได้รับผลบวกนะกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเรานะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จุดอ่อนก็คือว่าอะไรที่ได้รับเนี่ยก็มักจะเล่นตัวราคาเวอร์วังอลังการนึกออกไหมฮะค่ะเกินไปอ่ะนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับส่วนที่เพิ่งได้รับเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มท่องเที่ยวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ขึ้นไปโดยที่ไม่ได้มีนะคือเป็นการคาดหวังที่ดีกว่า2ปีที่แล้วนะฮะว่าจะกลับมาเป็นกำไรแต่ก็ซื้อล่วงหน้าไปไกลมากถูกไหมฮะค่ะซึ่งก็เชื่อว่าไม่ผิดนะสไตล์การเล่นหุ้นโรงแรมก็คือว่าไตรมาสไหนเริ่มดีก็ขายทิ้งนะพอเข้าใจไหมฮะค่ะเล่นไปเกินเยอะนะฮะพอกำไรออกมาดีก็ขายทิ้งนะฮะตอนนี้ยังถือได้นะครับคือการมองปัจจัยกับราคาเนี่ยมันมีหลายแบบนะมีหลายแบบที่เราจะต้องเข้าใจเป็นว่าอะไรที่มันใช้ปัจจัยสั้นกลางยาวนะฮะคือเรามองท่องเที่ยวเรามองไปถึงจีนมาเดือนตุลาแล้วเราไม่ได้มองว่าที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเพราะรัฐบาลแก้นโยบายเรื่องไอ้การเข้าไม่ต้องเทสอะไรนะอันนี้รู้มาตั้ง6เดือนที่แล้วว่าจะต้องเกิดแบบนี้นึกออกมั้ยฮะค่ะเพราะนั้นราคาหุ้นมันเกิดมาแล้วเพราะนั้นท่องเที่ยวมันจะขึ้นไปได้ดีก็ต่อเมื่อจีนจะมาเมืองไทยเดือนตุลาค่ะคือเรารู้แล้วไงไม่ใช่ไปรอให้จีนมาเดือนตุลาก่อนนะครับมาแน่นะฮะตอนนี้มีแต่อินเดียกาหลักมาแต่ไม่เยอะนะอินเดียจะมาพอตุลาพอเชื่อตุลานี่มาแบบกระแทกกระทันเลยนะกระแทกกระทันเลยเพราะนั้นราคาหุ้นมันจะขึ้นไปรับข้างบนก่อนเลยนะเพราะนั้นพอมาถึงตุลาพิจิกาก็ขายอ่ะถ้าอย่างนั้นถือเซ็นเทลอยู่ตอนนี้ถือต่อได้แล้วซื้อตอนนี้ทันไหมคะเพื่อไปรอเล่นข่าวในเดือนตุลาเราต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีซื้อที่ดีเพราะตลาดมีความผันผวนนะครับอย่างถ้าเราแนะนำเซ็นเทลมาใช่ไหมครับคือการซื้อหุ้นขณะที่มันขึ้นมาแล้วอยู่กลางทางเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่ไม่ถือว่าเหมือนกับว่าเรารู้ช้าเราควรจะขายเจ้าคำไปที่2,000-2,050ใช่ไหมค่ะเพราะเรามาขายตรงเนี้ยเราก็ถามว่าลงมา200เหรียญเนี่ยช็อตได้ไหมเนี่ยมันจะก็จะเป็นเหมือนกันว่าเวลาซื้อเซนเทลอ่ะจุดซื้อสุดท้ายของมันเนี่ยมันผ่านไปแล้วไงค่ะพอมันผ่าน37เนี่ยมันเป็นจุดซื้อสุดท้ายอยู่แล้วคือการลงทุนในตอนนี้มันต้องบอกว่ามันต้องพร้อมอ่ะค่ะมันต้องพร้อมที่จะออกอ่ะรู้ไหมฮะค่ะ
มันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เหมือนรอบก่อนที่แน่นอนมาแน่นะฮะค่ะนะครับราคาจะมาเนี่ยแต่พื้นฐานอาจจะไม่แน่นะครับมันจะเป็นภาพแบบเนี้ยเพราะนั้นการเข้าไปซื้อในจุดสูงๆเนี่ยก็ไม่ต่างกับการไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลชลบุรีที่ขึ้นไป90ไม่ต่างกันแต่ตัวนี้อาจจะอยู่กลางทางแล้วอาจจะขึ้นต่อไปเยอะๆก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นการซื้อในแถวเนี้ยมันก็ถ้าจะซื้อถามว่าซื้อได้ไหมต้องน้อยๆอ่ะนะฮะคือจังหวะของการลงทุนในหุ้นไทยตัวเนี้ยถ้าซื้อผิดจังหวะมันจะผิดเยอะมันมีถึงก็ขาดทุนเลยนะค่ะนะครับอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะกับการที่เราไปไล่ซื้อหุ้นโดยเฉพาะหุ้นที่มันถึงจุดสัญญาณซื้อแล้วเราไม่ซื้อแล้วเราก็รอไปแบบนี้เราก็ต้องดูว่าอ่ะถ้าเราจะซื้อก็ได้ถ้าต่ำกว่า44บาทเราต้องขายออกอ่ะมันต้องมีจุดออกของเราแล้วมันก็จะผิดจะถูกมันจะขึ้นต่อก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราถือยาวมาจากจุดซื้อครั้งมันจะมีจุดเริ่มซื้อใช่ไหมฮะจุดซื้อสะสมกลางทางแล้วก็จุดซื้อครั้งสุดท้ายอ่ะคือหุ้นที่ผ่านจุดซื้อครั้งสุดท้ายไปแล้วอ่ะมันก็ซื้อได้แค่การเก็งกำไรนะครับแล้วก็บอกเลยว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยมันก็ซื้อเพื่อการเก็งกำไรแล้วล่ะนะครับพอซื้อเพื่อการเก็งกำไรก็ถามว่าถ้าขาดทุนยอมได้แค่ไหนใช่ไหมก็ต้องขายออกไปแล้วทำไมมันขึ้นต่อล่ะก็ทำไมไม่ซื้อมันตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะตอบคำถามว่าทำไมคุณไม่ซื้อตั้งแต่แรกล่ะถ้าซื้อตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้ bullish นะฮะมันเป็นแบบสลับตัวเล่นนะครับมันก็แบบบูบูแบร์นึกออกไหมฮะแบร์ในตัวหุ้นน่ะบางตัวก็บลูบางตัวก็แบร์นะฮะเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ใครก็เล่นได้อะพอมันยากอะนะมันก็จะมีบางคนที่อยู่รอดในตลาดเท่านั้นนะค่ะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ไปถึงว่ามีความรู้แล้วอยู่รอดได้นะก็มีความสามารถในการตัดสินใจในการเข้าออกเนี่ยได้ดีอะนะฮะไม่ใช่ว่ารู้นะฮะแต่จิตวิทยาไม่ได้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะทุกตัวที่เราแนะนำอะนะฮะแล้วก็มีกติกาอยู่แล้วว่าวันแนะนำให้ซื้อก็คือต้องซื้อได้ค่ะถ้าไม่ซื้อก็มาซื้อทีหลังติดก็ห้ามว่ากันค่ะได้ค่ะพี่ธพงศ์ขอคำถามสุดท้ายนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะคะรอบนี้ AOT ดูน่าสนใจไหมคะหรือว่ายังคะมันก็ต้องดูนะครับว่ามันตัวเล็กอะถ้า AOT มันเป็นตัวใหญ่เราต้องถามว่าเงินเข้ามาไหมล่ะนะถ้าดูจากกราฟ AOT ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเราต้องถามว่าเราจะลงทุนแบบเป็นพันล้านหรือเปล่าค่ะนะครับสมมุติถ้าเราจะลงทุนแบบเยอะๆนะฮะ AOT มันก็เป็นตัวที่ซื้อได้นะฮะแต่จุดซื้อมันก็ควรจะซื้อมาแล้วไงใช่ไหมครับการซื้อแถวๆนี้มันก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างหรอกนะฮะถ้าซื้อน้อยๆซื้อหุ้นสายการบินก็ได้ไหมซื้อน้อยๆหุ้นสายการบินที่valuation ที่ไม่ได้เสียก็มีไงใช่ไหมก็ซื้อน้อยไงค่ะใช่ไหมซื้อน้อยก็ซื้อ BA ก็ได้นะฮะไม่ต่างกับซื้อ AOT ขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันค่ะแต่ถ้ากำไรมีโอกาสกำไรเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะเราซื้อน้อยนะครับแต่ถ้าดูจากชาร์ตก็คือว่าก็ต้องรอการปรับฐานเนี่ยนะครับแต่จะซื้อดีที่สุดที่ผ่านไปแล้วมีลุ้นเนี่ยนะครับมีรุ่นมันก็โรงแรมเพราะว่าโรงแรมที่เขาได้มาก่อนแล้วนะฮะจากการเปิดของการท่องเที่ยวในต่างประเทศในยุโรปนะหรือในภูมิภาคอื่นก็จะเป็นประเด็นว่าพวกของเซนเทลกับมินก็จะขึ้นได้ดีแต่ถ้าเทียบ valuation ของทั้งสองอันในเรื่องของความมั่นคงของสินทรัพย์ก็คือเซนเทลดีสุดดีกว่ามินค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะต้องกราบขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆที่กำหนดกลยุทธ์ให้กับเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ